ันข้าวเหนียวณเดชน์คุกิมิยะคว้ารางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมจากการแสดงหนังเรื่องแรกในชีวิตกับบทโกบริในหนังคู่กรรมบนเวทีประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่23ในวันนี้เมื่อ2ปีก่อน